ันนับหมื่นมาหาท่านไม่เว้นแต่ละวันพระเครื่องนับแสนนับล้านถูกจัดทำขึ้นเพื่อเช่าหาบูชาเงินทองไหลมาเทมานับร้อยล้านแต่ละปีหลวงพ่อคูณปรากฏการณ์อันน่าพิศวงแห่งวงการพุทธศาสนาไทยหลวงพ่อคูณมีดีอะไรท่ามกลางความเวิ้งว้างของพื้นที่ไร่นาที่แห้งแล้งในภาคอีสานเบื้องหลังคือวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาที่กำลังเจริญเติบโตโดดเด่นอยู่ณกลางทุ่งแห่งนี้หลวงพ่อคูณปริสุทธโธปัจจุบันเป็นพระรูปหนึ่งซึ่งประชาชนทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยเดินทางหลั่งไหลมาพบท่านเพื่อขอเมตตาบารมีจากท่านไม่เว้นแต่ละวันวัดบ้านไร่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมากลายเป็นจุดหมายปลายทางของชาวพุทธทั่วสารทิศที่มาหาหลวงพ่อตามคำเล่าลือหลวงพ่อคูณมีปาฏิหาริย์มียานวิเศษปัดเป่าภัยพิบัติรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้เมตตามหานิยมสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยสารพัดที่จะร่ำลือกันไปยิ่งลือหลวงพ่อคูณก็ยิ่งขลังยิ่งเล่าขานหลวงพ่อก็ยิ่งมีบารมีผู้คนก็ยิ่งมาที่วัดยิ่งมาหาหลวงพ่อมาทำบุญมาเช่าพระเครื่องมาหาความวิเศษมากันแน่นวัดหลากหลายเพศวัยวัดบ้านไร่ของหลวงพ่อคูณจึงกลายสภาพเป็นศูนย์รวมแห่งความจอแจพลุกพล่านชุลมุนผู้คนที่มาที่นี่จะมาทำบุญมาให้แก่วัดพร้อมๆกับที่จะมาพึ่งหลวงพ่อมาเอาจากวัดมาขอจากหลวงพ่อเช่นกันคนทั่วไปต้องการอะไรจากหลวงพ่อคูณนอกเหนือไปจากพระเครื่องและเรื่องราวอันวิเศษพิสดารทั้งหลายมีใครได้รับรสพระธรรมคำสอนจากปากหลวงพ่อคูณบ้างหรือไม่หรือว่ามีใครสนใจจะมารับศีลปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านไร่กันหรือเปล่าจากภาพที่เห็นที่วัดสรุปได้ว่าไม่มีใครสนใจมาใฝ่หาธรรมะที่วัดนี้มีแต่ฝูงชนที่มาขอกำลังใจจากหลวงพ่อที่วัดมีแต่คนสนใจพระเครื่องรุ่นต่างๆของหลวงพ่อคูณหน้าวัดมีแต่ร้านค้าแข่งกันขายพระเครื่องและเหรียญหลวงพ่อในราคาที่เกินกว่าในวัดไม่มีหนังสือธรรมะจากหลวงพ่อคูณขายในวัดมีแต่พระเครื่องรุ่นต่างๆของหลวงพ่อคูณเท่านั้นที่ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อนิยมทำกันไกลออกไปต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดวัดอื่นๆก็ทำธุรกิจวัตถุมงคลโดยอาศัยชื่อหลวงพ่อจนสับสนขณะที่วัดบ้านไร่ของหลวงพ่อคูณเองก็มั่งคั่งเติบโตจากเงินทำบุญวัดอื่นๆก็อาศัยชื่อหลวงพ่อทำรายได้กันเช่นกันส่วนหลวงพ่อคูณเองก็ต้องออกตระเวนเดินทางไปทั่วประเทศทุกวันเพื่อศาสนกิจและกุศลกิจเมื่อกลับถึงวัดท่ามกลางผู้คนที่รอคอยอย่างเนืองแน่นหลวงพ่อก็ไม่มีโอกาสอันใดที่จะเทศให้ธรรมะแก่ใครหลวงพ่อใช้วิธีเสกเป่าและตีหัวทุกคนที่เข้าแถวขอเมตตาบารมีจากท่านนี่คือปรากฏการณ์หลวงพ่อคูณเท่าที่คนทั่วไปได้รู้จักและสามารถพบเห็นได้ที่วัดบ้านไร่น้อยคนนักที่จะได้รู้จักหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดลึกซึ้งทุกแง่มุมมีไม่กี่คนที่จะได้ฟังหลวงพ่อพูดถึงชีวิตและงานและธรรมเทศนาจากหลวงพ่อนอกจากคราวนี้วันนี้ที่หลวงพ่อพูดอย่างเปิดกว้างเต็มที่กันเองด้วยภาษาพื้นบ้านแท้ตามแบบฉบับของหลวงพ่อคูณที่ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาหลวงพ่อกันอย่างล้นหลามตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ทราบหลวงพ่อคิดว่าเขาเห็นอะไรในตัวหลวงพ่อที่พิเศษจึงได้เลื่อมใสกันมากขนาดนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกมีอยู่ว่าเงินที่ญาติโยมพากันมาบริจาคเอามาทั้ง4ทิศก็ไม่มีมากมายแต่คนละ9บาท20บาทหลายคนมันก็ได้เป็นเงินมากมันก็ไปทำสาธารณประโยชน์ส่วนรวมเพื่อไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลให้ประชาชนคนทั้งหลายเห็นว่าเอาไปบริจาคแล้วก็ทำสาธารณประโยชน์ส่วนรวมให้ชาวโลกเขารู้เขาเห็น
คือเราไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ว่าจะไปเอาไปซื้อรถมานั่งอะไรๆก็ไม่เอาดอกก็เลยถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็นึกว่าเราเกิดมามาสร้างบารมีมันต้องทำอย่าหยุดอย่าหยั่งอย่าพักเงินทองของหายากญาติโยมพี่น้องก็มาบริจาคก็ทำให้มันเห็นแก่หูโลกตาโลกอย่างแจ่มใสทีเดียวอย่าไปหมักหมมเอาไว้ไม่ได้หรอกทำให้เขาสะอาดใครๆก็เห็นว่าเราทำจริงเอาจริงใครๆเขาก็อยากสร้างด้วยทำด้วยที่เขาไม่อยากสร้างไม่อยากทำอะไรก็เนื่องจากว่าเอาไปแล้วก็หายเลยหายเลยผลงานมันไม่ปรากฏขึ้นมาเขาก็ไม่อยากสร้างไม่อยากทำด้วยเขามาเพราะว่าธรรมะคำสอนคำเทศของท่านหรือเปล่าครับเขามาก็มีคนถามก็บอกถ้าไม่มีคนถามก็เป็นแต่เขาถามกูคนนั้นถามเจ้าคนนี้ถามแจ็คก็ตอบกันไม่ทันว่ากันไม่ทันหลวงพ่อได้เทศมีเวลาเทศเป็นสักวันหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งไหมครับหรือว่าก็มีแต่คนว่ามาอย่างมึงนี่ก็มีพูดกันสนทนาซึ่งกันและกันแต่ถามซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้คือพูดถึงว่าท่านจะขึ้นนั่งธรรมะแล้วเทศให้ชาวบ้านมาฟังไม่มีหรอกไม่มีเป็นแต่พูดกันคุยกันไปในเรื่องธรรมะไปในตัวเลยคือผมสังเกตดูชาวบ้านที่มานี่ก็ไม่ได้หวังจะมาฟังเทศนะครับใช่มาให้ท่านเอากระดาษม้วนนั้นตีหัวคนละทีแล้วก็ตีกันมะเร็งตีกันอะไรนะครับตีกันมะเร็งตีกันมะเร็งนะครับตีกันอัมพาตตีกันอัมพฤกษ์ตีกันวัณโรคคือโรคคือโรคหอบคือเขาเชื่อว่าท่านจะตีกันได้กูก็เชื่อแน่ว่ากูทำได้คือครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ที่ท่านทำออกไปเนี่ยไม่ว่าของอะไรทุกอย่างท่านทำของท่านน่ะมีความหมายทุกองค์นั่นกูตีกันเบาหวานตีกันความดันตีกันโรคที่สิดวงกูก็ว่าไปนานาประการใดบ้าแล้วก็มีคาถาว่าสัจจะสัจจังอติธรรมมีสัจจะสัจจังอติธรรมมีว่าในใจน่ะตอนนี้ก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เชื่อนะครับว่าจะตีกันได้ยังไงเขาเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามเองบังคับเขาไม่ได้ไอ้สิ่งที่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราบังคับเขาไม่ได้หรอกอย่ามาเชื่อมันเป็นเรื่องที่งมงายเราก็บอกเขาไม่ได้มาเชื่อซะจะทำให้ดีเราก็บอกไม่ได้เราทำตามคนเคารพคนมีศรัทธามันต้องทำไปตามอย่างนั้นหลวงพ่อจะไม่สอนเขาบ้างหรือครับว่าสิ่งที่ทำนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องงมงายมันไม่ถูกต้องอะไรดอกมันไม่ถูกต้องตามโอวาทประธรรมคำสั่งสอนอะไรเป็นแต่ตีกันเอาไว้เฉยๆแต่เป็นแล้วตีไม่ได้มันเป็นแต่ตีกันมันจะตีรักษาแล้วคนที่ถูกตีไปแล้วก็ยังเป็นอยู่แล้วจะว่ายังไงล่ะครับก็จะว่าตีกันไม่ใช่ตีรักษาไม่ใช่ตีแก้คนที่เป็นแล้วนั่นคือตีแล้วมาเป็นทีหลังแล้วครับตีสมมติว่ายังมึงนี่ไม่เป็นตีกันไว้ที่นี่ยังมึงก็จะไม่เป็นต่อไปแน่ใจเลยว่าไม่เป็นนะกูก็แน่ใจอะไรทำให้หลวงพ่อแน่ใจนะครับผมต้องก็มีสัจจะสัจจังอธิษฐามีหลวงพ่อจะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ธรรมดาม้วนให้แน่นเป็นกระบอกแล้วตีท้ายทอยผู้ที่มาที่วัดที่ถูกจัดเป็นแถวหนักบ้างเบาบ้างตามคำขอแม้จะเป็นภารกิจง่ายๆแต่คนเป็นร้อยเป็นพันกับอายุ70และงานนอกวัดที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันก็ทำให้หลวงพ่ออ่อนล้าเอามากๆแต่บรรดาสานุศิษย์ใกล้ชิดก็บอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะชาวบ้านทั้งหลายก็ไม่ต้องการมาฟังเทศทำอะไรจากท่านหากแต่ต้องการที่จะได้สัมผัสบารมีของหลวงพ่อโดยตรงและจะเป็นการรวดเร็วสำหรับหลวงพ่อที่ต้องการการพักผ่อนบ้างส่วนหลวงพ่อเองก็บอกว่าการตีกันโรคภัยที่ทำนี้ก็เป็นเพียงปฏิบัติการจิตวิทยาที่สร้างขวัญและพลังใจให้กับทุกคนเพื่อจิตใจดีเข้มแข็งสมบูรณ์ก็มีโอกาสปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บการตีหัวที่ท่านทำนั้นไม่ใช่การรักษาโรคเป็นการสร้างกำลังใจส่วนใครที่เจ็บป่วยเป็นไข้มีโรคภัยถึงเวลาจะตายก็ต้องตายจะให้ท่านตีกี่ทีหนักเบาแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้
วายช่วยกันละครับพ่อส่งน้ำก่อนนะครับมามานี่มานี่มามาบอกมาถ้าพวกที่ไม่สบายแล้วเห็นว่ามันจะให้หลวงพ่อตีแล้วให้หายนี่ไม่ได้เป็นไปแล้วเดินจะตีให้รักษาให้ดีมันเป็นได้ยากกูก็บอกแล้วว่าตีกันไม่ใช่ตีแก้ไม่ใช่ตีรักษาบอกเขาแล้วใช่ไหมกูก็บอกว่าตีกันไม่ใช่ตีแก้ไม่ใช่ตีรักษามันเป็นแต่กันเอาไว้ไม่ให้เป็นอีกต่อไปมีอย่างนี้ตอนนี้เขาก็จะมากันใหญ่มากันเออมาก็ไม่ว่าอะไรหลวงพ่อจะเหนื่อยนะมาก็ไม่ว่าอะไรไม่มาก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่อมาก็ทำไปหลวงพ่อคูณพูดจาภาษาไทยแท้ด้วยคำว่ามึงกูจนเป็นเอกลักษณ์เป็นที่โจษจานไปทั่วหลายคนเอาเรื่องภาษามึงกูของหลวงพ่อไปเล่าต่อเติมกันเป็นที่สนุกสนานหลวงพ่อบอกว่าที่ใช้ภาษาพูดเช่นนี้เพราะท่านเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาใช้ภาษาตรงไปตรงมาอย่างนี้มาแต่เด็กใช่กูก็พูดแต่อย่างนี้เนี่ยกูชอบอย่างนี้กูก็พูดอย่างนี้เป็นดัจจริตพูดคุณพูดทันเนี่ยกูไม่เป็นกูพูดไม่ได้พูดได้คำสองคำเดี๋ยวมึงก็ตามเคยเดี๋ยวก็พูดกูพูดมึงตามเคยชาวบ้านชอบกูก็อย่าใครมาก็คุณหญิงคุณนายอะไรมาหากูไม่มีคุณหญิงคุณนายหรอกมีแต่ลูกแต่หลานเลือกแบบลูกเลือกแบบลูกแบบหลานแบบพี่แบบน้องอันที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันคนมาก็ไม่กระดากไม่เกิดเขินเออมานี่อีหลานหน่อยเอ้ยมานี่หลานมาเอ็งมาธุระอะไรเออมาเถอะหลานเอ้ยมึงมีธุระอะไรเข้ามาเรียกแบบพี่แบบน้องแบบลูกแบบหลานน่ะเรียกให้สนิทสนมถ้าไปเรียกคุณนายคุณหญิงคุณอะไรมันไม่สนิทสนมกันครับเรียกแบบนี้สนิทสนมกันมากท่านเกิดที่ใกล้วัดบ้านไร่นี้เองเมื่อ70ปีที่แล้วพ่อแม่เป็นชาวนายากจนธรรมดามีน้องสาวสองคนและทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ส่วนพ่อบุญแม่ขาวโยมพ่อโยมแม่นั้นเสียชีวิตตั้งแต่ครั้งหลวงพ่อยังเป็นเด็กชายคูณฉัตรพลกลางท่านเป็นคนไม่มีการศึกษาเบื้องต้นอะไรมากไปกว่าการเรียนพออ่านออกเขียนได้ที่วัดบ้านไร่นี้เองเมื่อบวชเรียนท่านจึงได้รับความรู้เรื่องธรรมะจากการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่แรกบวชเป็นต้นมาแล้วครอบครัวของหลวงพ่อนี่เป็นครอบครัวที่ทำอะไรครับทำนายากจนทำไร่ทำนาประกอบอาชีพในการทำนาเป็นส่วนมากแล้วก็เป็นคนที่คนแค้นยากจนแล้วทำยังไงหลวงพ่อจึงตัดสินใจเข้ามาบวชคือตัดสินใจเข้ามาบวชก็หวังว่าจะมาสร้างบารมีในเรื่องการก่อสร้างและมีเงินมีทองก็บริจาคไปทั่วไปตอนที่ตัดสินใจบวชเนี่ยนะครับตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าเรียนหนังสือวัดเรียนวัดเหรอครับเรียนถึงชั้นอะไรครับไม่ชั้นอะไรพออ่านออกเขียนได้อ๋อแล้วก็คิดว่าจะมาบวชเลยพอคัดเลือกทหารเสร็จก็บวชสมัยปอพิบูลสงครามเป็นผู้นำชาติญี่ปุ่นเข้าบ้านกันเงิน มันเคยได้อย่างแล้วก็บวชเรื่อยมาเลยอะไรในศาสนาพุทธที่ทำให้หลวงพ่อเลื่อมใสจึงบวชตลอดชีวิตมาอย่างนี้ครับคือเห็นว่าเบื่อเข้ามาแล้วก็อยู่ในโอวาทพระธรรมคำสอนอยู่ในโอวาทพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แล้วนายพาให้อยู่ได้ย้อนอันนี้ทำให้ยึดเหนี่ยวทั้งเอาพระเป็นที่พึ่งก็อยู่ไม่ได้ชื่อเสียงของหลวงพ่อคูณส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพระเครื่องและเหรียญต่างๆที่สร้างขึ้นให้เช่าบูชาโดยวัดบ้านไร่เองบ้างโดยบรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายบ้างโดยวัดและองค์กรต่างๆที่ต้องการหารายได้ทั่วประเทศเพื่อการกุศลอื่นๆนานวันเข้าพระและเหรียญหลวงพ่อคูณก็เลยมีคนเชื่อกันว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปในความรู้สึกของผู้เป็นเจ้าของใครๆก็อยากได้แต่วัตถุมงคลหลวงพ่อคูณมากกว่าจะมาขอพระธรรมคำสอนใดๆจากท่าน
ส่วนใหญ่ที่มาเหมือนกันก็อยากจะมาได้พระของหลวงพ่อนะอยากได้ก็มีมีแล้วกูจะได้เงินเอาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนไปสร้างสาธารณประโยชน์ส่วนรวมไม่เก็บประเทศชาติบ้านเมืองเดล้านคือหลวงพ่อมองว่าทำพระให้เช่านี่เพื่อประโยชน์ในการสร้างสังคมใช่ไหมครับชาวบ้านเขามองว่ามาได้พระท่านก็จะได้ไปคุ้มครองยื้อได้คุณพระคุ้มครองเพราะคุ้มครองแต่คนอยู่ในศีลในธรรมแต่คนนอกศีลนอกธรรมคุณพระก็ไม่คุ้มครองเลยครับยังเป็นไม่มีศีลห้าประจำใจเลยแม้แต่ตัวเดียวนี่คุณพระก็ไม่คุ้มครองเลยครับปานาติปาตาเวนี่อธินาทานาเวนี่เที่ยวชกเที่ยวขโมยเขากาเมตุมิจฉาจารย์ก็ประพฤติผิดอยู่ในกามลูกใครเมียใครไม่งดไม่เว้นไม่ละไม่บางมุสาก็โกหกหลอกลวงเขาสุราก็ดื่มแต่สุรานี่ไม่มีศีลห้าประจำใจคุณพระก็ไม่ค่อยรักษาหรอกต้องอาศัยคนมีศีลมีธรรมด้วยธรรมะที่หลวงพ่อสั่งสอนตอนนี้เนี่ยนะครับหลวงพ่อไม่ค่อยมีเวลาบอกชาวบ้านที่มาเนี่ยจะมีวิธีบอกเขาอย่างอื่นไม่มีเวลาเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่ามาวัดนี้เป็นวัดวิเศษจะรักษาโรคกันโรคได้อย่างเดียวตีแต่กันได้อย่างเดียวมันจะกันได้ไม่ได้ก็คอยดูไปเถอะกูก็ตั้งใจว่ากันได้กูแหละกูจะทำคณะสงฆ์มีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าครับว่าก็เห็นมีปฏิกิริยาอะไรแต่ก็เห็นติงอะไรแต่กูก็เห็นไปทำผิดระเบียบวินัยอะไรจริงๆคนที่รู้จักหลวงพ่อเนี่ยโดยเฉพาะพวกโรงเรียนครูบาอาจารย์นี่จะชื่นชมว่าหลวงพ่อได้สร้างสาธารณประโยชน์กับสังคมเยอะปีหนึ่งนี่หลวงพ่อได้เงินจากการทำบุญสักกี่ล้านบาทแต่ปี37นี่ก็ที่ตั้งใจว่าจะก่อสร้างเนี่ยมันเป็นเงินเกือบจะพอ200ล้านที่จะบริจาคกลับไปที่จะไปสร้างอยู่เดี๋ยวนี้นะปีที่แล้วเท่าไหร่ครับ36ปีที่แล้วปี36ก็ยังไม่มีคำงบประมาณเลยนะแล้วก็ไปสร้างที่ไหนใครมาขอที่ไหนเขาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างเมรุสร้างอะไรก็แล้วแต่เขามาขอกูก็ให้มากไม่ได้ต้องบริจาคไปแห่งละหมื่น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 มันมากจนเกินเหตุมีคนทำบัญชีใช่ไหมครับมีระบบบัญชีมีเป็นใครครับก็วันเดือนปีใครก็ลงได้ยังมึงเจ้าหน้าที่ในวัดใช่ไหมครับยังมึงเขียวเขียนได้ยังใครก็เขียนได้ตอนหลวงพ่อดูแลเข้มงวดไหมครับเผื่อจะไม่รั่วไหลนะทำอะไรทุกๆอย่างไอ้เรื่องจะไม่รั่วไม่ไหลไม่มีครับมันก็ติดมีดไปบ้างติดเฉียงไปบ้างมันก็เดินไปอื่นบ้างมันก็เป็นธรรมดาคือกระต้าน้ำใส่ขวดใส่ตุ่มจะไม่ให้หกเลยนะมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นหลักธรรมดาเองก็ไม่ถือไม่ว่าอะไรกันหลวงพ่อได้ปีนึงประมาณเท่าไหร่ครับที่วัดเนี่ยถ้าปีนี้จะบริจาค200ล้านปีนี้ปีที่แล้วมาจักได้เท่าไหร่กูก็มี คือกูไม่สนใจในเรื่องเงินเรื่องทองได้บริจาคได้ก็ได้สร้างไปก็พอใจมีกรรมการใช่ไหมฮะมีกรรมการวัดใช่ไหมฮะคือไม่สนใจได้บริจาคได้สร้างได้ทำแล้วก็พอใจภูมิใจมีคนเอาชื่อหลวงพ่อไปติดป้ายเยอะตามวัดอื่นๆนะครับหลวงพ่อรู้สึกยังไงครับไม่รู้สึกยังไงดอกในกรุงเทพยังมีเลยมีก็ช่างก็เถอะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรที่ก็ทำภาพปลอมขึ้นมาปลอมก็ช่างก็แต่พอเขาได้เลี้ยงอาชีพไป ถ้าแผ่เมตตาให้แก่เพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกกันอย่าไปคิดอิจฉาตาร้อนถึงกันเลยกันให้เขามั่งเขามีไปเขาเจริญไปแต่อย่าไปดับอย่าไปแช่งอย่าไปว่าเขาพระเครื่องรุ่นต่างๆที่หลวงพ่อทำขึ้นมานี่หลวงพ่อเป็นคนคิดตั้งชื่อหรือไงครับรุ่นเขาว่าอย่างไรกูก็ตามว่าอย่างชื่อพ่อชื่อที่หลวงพ่อใช้ก็คือภาษาแท้ๆไทยแท้ๆที่หลวงพ่อชอบพูดนะครับกูให้มึงกูทำเองกูก็พูดอย่างนี้เนี่ยกูก็พูดอย่างนี้ได้หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่เป็นพระที่มีผู้คนทำบุญกับท่านมากเงินเข้าวัดเป็นร้อยๆล้านบาทต่อปีแต่ทุกบาททุกสตางค์ที่ได้เข้าวัดท่านนำทั้งหมดกลับออกไปทำบุญช่วยสังคมสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลให้ทุนการศึกษาให้ค่าอาหารกลางวันช่วยผู้คนที่ขาดแคลนหลวงพ่อคือนักทำบุญกลับสู่สังคมอย่างบริสุทธิ์ใจแม้ว่าท่านจะไม่สันทัดในการให้เทศน์ให้ธรรมแก่ศาสนิกชน
ท่านยอมรับว่าท่านเทศไม่เก่งแต่ให้ศีลธรรมแก่ประชาชนได้หากจะมาสนทนาธรรมกับท่านโดยตรงแต่ในเรื่องการนำเงินทำบุญกลับออกไปทำบุญต่อสร้างสังคมนอกวัดแล้วหลวงพ่อภูมิใจในผลงานของท่านมากพระญาณวิทยาคมเถระหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ประชาชนต่างอาชีพต่างวัยต่างฐานะจำนวนมากยังคงหลั่งไหลมาที่วัดบ้านไร่ด่านขุนทดนครราชสีมาบางก็มาบูชาพระเครื่องจากหลวงพ่อคูณบางก็มาให้หลวงพ่อคูณได้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บบางส่วนอาจจะมีโอกาสได้ฟังธรรมะขั้นพื้นฐานจากปากของหลวงพ่อคูณเองก็เป็นได้แต่ตัวหลวงพ่อคูณในปัจจุบันนี้ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆกันนี่คือรายงานแปซิฟิกสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ